ดาวตบสหรัฐยกย่องวอลเลย์บอลหญิงไทย3เรื่องหลังดวลกันในชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนนั้นเสียดายอย่างมากซึ่งก็เป็นที่พูดถึงในหมู่นักวอลเลย์ต่างชาติอย่างหลากหลายซึ่งหนึ่งในดาวตบของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดใจหลังเอาชนะทีมชาติไทยในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022วันที่8ตุลาคม65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป 2-3 เซต25 23 25 21 19 25 25ถึง17 13ถึง15ในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดสุดท้ายณแอตลาสอารีนาเมืองวูดประเทศโปแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมเฮลี่วอชิงตันดาวตบของสหรัฐอเมริกาที่ทำไป15คะแนนในแมตช์นี้กล่าวว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากฉันชอบเล่นกับทีมไทยพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และพวกเขาก็ทำมันออกมาได้ดีด้วยทีมไทยเป็นทีมที่มีความมั่นใจสนุกสนานกับการเล่นและมีความกระฉับกระเฉงและมันสนุกมากในการที่จะคิดหาวิธีเอาชนะพวกเขา